ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Live Fat G ครับบ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรีนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับแล้ววันนี้วีเจพลรายงานตัวครับผมสวัสดีครับผมหนอครับเมื่อกี้เราพยายามเลือกโน้ตเม็ดสุดท้ายที่เด๋อที่สุดนะใช่ครับที่ให้มีเหตุผลอธิบายไม่ได้มากที่สุดที่เรียกว่าเอาเอาไปไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วเป็นความสนทางด้านการเล่นดนตรีนะครับจริงๆแล้วก็มีผิดมีถูกนะมันก็มีหลุดทฤษฎีบ้างเราสองคนไม่ได้เจอกันนานจัดรายการร่วมกันมาเวลามาเจอกันเนี้ยก็พยายามจะไม่มีข้อแม้ในการเล่นไปเรื่อยเล่นออกแนวส่งเดชไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีโถคำถามเลยนะครับมาคำถามจาก Facebook ของครับอันแรกอันแรกมีถามมาโดนใจมากครับทำไมเสียงเบสของวงซิลิฟูเพลงเร็วในอัลบั้ม IQ 180ฟังซีดีแล้วรู้สึกเสียงมันออกแข็งๆครับที่หลังใช้ปิกหรือเทคนิคพิเศษอะไรโปรดต่อด้วยครับขาดใจมานานแล้วก็คือพี่หลังเนี่ยตั้งแต่สมัยเขาอยู่เบเกอรี่ด้วยกันผมก็เคยคุยกับเขาเป็นมือเบสด้วยกันบอกว่าหลังปรับโทนแบบไหนซึ่งการปรับโทนของเขาเนี่ยผมทำไม่ได้แต่เขาก็จะบอกว่ามันจะเหมือนประมาณเป็นเสียงโลเยอะๆที่มีเสียงกระดิ่งอยู่ข้างบนซึ่งเขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเบลอยู่ที่แอมป์อะเบลที่มันขับเสียงไฮเยอะๆใช่ไหมคนใช่แล้วมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่การคัด IQ กับความแรงของปิกอัพด้วยเขาใช้อะไรนะตัวนั้นสเตตัสสเตตัสใช่ไหมครับแล้วก็แอมป์ที่วัตต์กำลังขับสูงๆพันวัตต์อะไรเงี้ยครับสักอย่างใช้คู่แอมป์ใช่ครับที่สุดละนั่นก็คือเสียงเบสของคุณหลังซึ่งผมก็รู้ดีเลยว่าน้องๆเนี่ยชอบโทนี่กันหลายคนทีเดียวคือเบสสเตตัสเนี่ยเป็นเบสเป็นแอคทีฟเบสก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นเบสที่ราคาค่อนข้างสูงใช่ไอ้สุ่มมันเคยมีอยู่ประมาณ2ตัวเพราะว่าจริงๆผมว่าตามสายที่หลังไปคาแรคเตอร์ที่ออกมามันอยู่ที่องค์ประกอบด้วยนะอย่างสเตตัสของคุณหลังเนี่ยคอเป็นกราไฟต์ใช่คอกราไฟต์แล้วก็แบบมันจะเป็นปิกอัพแรงแอมเบสแรงที่ออกมานี่ถ้าเกิดมิวไม่เล่นลบเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนะครับเรื่องอุปกรณ์เลยนะอันนี้ครับผมครับผมมีโอเคอยากรู้ว่าเวทีแรกที่พี่พลกับพี่นอแข่งคือเวทีอะไรอายุเท่าไหร่ไอดอลของพี่พลกับพี่นอคือใครครับพลก่อนถ้าสำหรับผมเวทีแรกในการแข่งขันดนตรีก็คือมี Hot Rap Music Award ครั้งที่2และครั้งที่3ผมเป็นกรรมการปะพี่เป็นกรรมการทั้ง2ครั้งแหละกับพี่โจ้ด้วยแสดงว่าผมนี่อายุไล่เลี่ยพลมากนะครับชุดสีเลยพี่เพราะครั้งที่1เนี่ยเป็นพี่ตูนครั้งที่1ก็คือวงละอ่อนที่ได้ซึ่งผมก็เป็นกรรมการอีกเช่นเดียวกันนะฮะนั่นไงนี่ไงชัดเลยทำไมรีบเกิดเร็วขนาดนั้นนะฮะสำหรับผมนี่เวทีแรกๆก็เป็นโคมิสิกอวอร์ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ประกวดแล้วไปเจอคุณโจตอนนั้นเป็นตัวแทนวงจากประสานมิตรนะฮะไอดอลของพี่พลไอดอลผมตอนนั้นเลยนะครับชอบพอลกิเบิร์ตมากพอลกิเบิร์ตคือเป็นคนที่เล่นกีตาร์แบบเท่อะแบบคือวงมิสเตอร์บิ๊กน้องๆไปหาฟังดูวงมิสเตอร์บิ๊กพอลกิเบิร์ตเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งมากครับแต่เขามีลูกเพราะเวลาเขาโซโล่จะมีลูกที่จำได้อ่ะคือสามารถร้องตามโซโล่เขาได้แต่มันจะมีลูกยากที่เราเล่นไปไม่ถึงอย่างโคโลราโดบูลด็อกนี่ร้องได้สบายมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้องโซโล่ได้นี่โอเคพี่พลครับอยากทราบว่าตู้แอมกีตาร์แบล็กสตาร์กับมาแชลต่างกันไหมครับแนะนำให้หน่อยครับไม่เคยเล่นแบล็กสตาร์ที่เป็นตู้นะพี่ครับแต่ผมว่าคาแรคเตอร์ทั้ง2อันต้องต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ผมมีเอฟเฟคที่เป็นก้อนแบ็กสตาร์มันน่าจะใกล้เคียงกันคือผมว่ามันมีความดิสตอร์ตค่อนข้างรุนแรงกว่าเทไปทางฝั่งพวกเมทัลมากกว่าครับอย่างมาแชลเนี่ยจะออกแนวกลางๆหน่อยโอ้ออกกลางๆคือเล่นป๊อปได้เล่นล็อกได้ไม่ได้แบบไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นเป็นเมทัลคือแตกไม่ละเอียดขนาดนั้นประมาณนี้ส่วนตัวแล้วชอบอันไหนครับชอบมาแชลคือมาแชลเนี่ยผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับผมรู้สึกว่าเป็นตู้แอมที่มีคาแรคเตอร์เป็นกีตาร์มากที่สุดคือให้ย่านเสียงที่กีตาร์ควรจะได้ไม่ใช่โลเยอะไปสมมติว่าถ้าผมวิจารณ์นะผมว่าเมซาบูกี้โลเยอะไปมันไม่ใช่หน้าที่ของกีตาร์มันลึกไปมันไม่ใช่เขามีเบสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามาแชลเนี่ยกลางที่สุดแล้วและน้องๆไปสังเกตพวกฝรั่งเวลามันอัดเสียงมันจะมีมาแชลอยู่ตลอดครับคือเป็นแอมที่มาตรฐานของเขาอะนะอันเนี้ยจ้ามากไม่รู้ผมเคยสังเกตดูว่าถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยโอเคทางฝั่งอเมริกันอาจจะผลิตได้ดีแต่แอมเนี่ยอังกฤษผลิตดีนะเออใช่แอมเนี่ยจะมาทางฝั่งผลิตเยอะมากไม่นับพวก Fender พวกTwin Reverb อะไรพวกนี้นะใช่ไหมฮะตระกูลแอมเนี่ยโอเคมีคำถามฝากมาถึงผมอีกอันนึงนะครับเคยได้ยิน
พี่พูดในคลิปเก่าๆนะมาแล้วว่าพี่เคยดีดเบสด้วยมือขวาทั้ง4นิ้ว อยากทราบว่าตอนนี้ไม่ใช้4นิ้วแล้วเลยครับทำไมถึงเลิกผมสงสัยเพราะเห็นมือเบสเก่งๆจะดีด3นิ้วในความรู้สึกผมคิดว่ามันจะลงจังหวะยากกว่านิ้วที่เป็นคู่อย่าง2หรือ4นิ้วถ้าดีด4นิ้วจะเป็นการได้เปรียบไม่ใช่เหรอครับอันนี้ผมตอบนะครับเรื่องของการดีดคือถ้า4นิ้วเนี่ยโอเคที่มันได้เปรียบมากกว่าคือมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทริมเมโลก็คือต้องการความละเอียดความเร็วซึ่ง2นิ้วเนี่ยมันจะต้องสปีดเยอะแต่หลังๆผมไม่ค่อยเล่นลักษณะของการเล่นทริมเมโลแบบนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่มันยากกว่าคือมันเรื่องของการเขาเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเพลงส่วนใหญ่เป็นคาเบ็ด2ชั้นเนี่ยถ้าใช้4นิ้วมันจะลงพอดี1 2 3 4 1 2 3 4แต่ว่าการคอนโทรลวอลลุ่มหรือน้ำหนักนะครับนิ้วก้อยมันค่อนข้างยากเพราะมันเล็กและอย่างมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ในบทเพลงหรอกคนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเล่นในอย่างคุณบอมเลโทสเปกหรือใครเนี่ยใช้กัน3นิ้วแต่3นิ้วจะดีดไปกลับดีดไปแล้วกลับมันจะลง1 1 2 3 4 1 2 3 4 1ไปกลับไง1 2 3 4 1 2 3 4 1นะมันจะไปกลับพอดีซึ่งมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับหลังๆนี่ก็ผมพยายามใช้2นิ้วแล้วก็เร็วได้เหมือนกันไม่เกี่ยวหรอกนะครับโอเคยังไงก็คำถามก็ยังส่งมาได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาก็จะมาตอบนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี